แล้วจะลุกไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้อุ้ยอายทำไมเธอพูดเดินกับผู้ชายแบบนี้ล่ะทำไมมาช้าจังอ่ะพอดีผมรดน้ำต้นไม้อยู่ครับเจ้านายครับพอดีมีคนมาสมัครเป็นแม่บ้านเพิ่ม2คนครับงั้นก็ไปตามมาได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโทนี่งานของคุณก็แค่ดูแลสวนรดน้ำต้นไม้แล้วก็ตัดกิ่งไม้อย่าให้มันตายนะครับเพราะว่าหญิงแม่ผมอะเป็นคนชอบต้นไม้และดอกไม้มากครับเจ้านายผมจะทำให้เต็มที่ครับส่วนพวกคุณ2คนนะครับก็แค่ทำความสะอาดบ้านก็ทำกับข้าวให้หญิงแม่ผมด้วยนะครับพวกคุณ2คนทำได้ไหมครับสบายมากเลยค่ะค่ะดิฉันก็ทำได้ค่ะงั้นพวกคุณทั้ง3คนก็เริ่มงานได้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศเพื่อไปดูงานนะครับช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับก็ฝากดูแลคุณแม่ผมด้วยนะครับแก่แล้วเดินเหินไม่ค่อยสะดวกสบายใจได้เลยนะคะดิฉันเนี่ยถนัดเรื่องดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะครับงั้นผมฝากเลยนะครับงั้นก็เชิญพวกคุณ3คนเริ่มกันได้เลยครับค่ะคุณนายนะสิทำไมเธอไม่ไปทำกับข้าวพังๆล่ะจะทำได้ยังไงล่ะฉันมีหน้าที่ดูแลคุณนายไม่ได้มีหน้าที่ทำอาหารก็ไปทำสิเอาล่ะผมว่าเราไม่ต้องทะเลาะ กันดีกว่าครับเราอยู่บ้านด้วยกันเราก็ช่วยเหลือกันครับแต่แล้วแน่นี่รู้ว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วจะลุกไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้อุ้ยอายทำไมเธอต้องดูแลกับคุณนายแบบนี้ล่ะเรามีหน้าที่ดูแลคุณนายนะรุนแรงเลยฉันก็ทำปกตินะอีกอย่างเนี่ยฉันก็อยากให้คุณนายเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้เดินใหญ่เก่งไงล่ะแหมเธอเนี่ยคิดมากเอาล่ะไม่ต้องทะเลาะกันนี่เธอสองคนเนี่ยจะไปไหนจะไปทำอะไรก็ไปเถอะไปเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่ดูต้นไม้ซะหน่อยก็แต่แล้วอย่าใส่กลับเข้าไปในกระทะนะจะเป็นอะไรฟ้าไม่เห็นจะสกปรกอะไรเลยนี่เชื้อโรคมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็ตายหมดแล้วอีกอย่างนะถ้าคุณนายกินเข้าไปเนี่ยจะได้มีภูมิต้านทานแล้วก็ไม่ป่วยง่ายด้วยไงเธอไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยมันผิดนะรู้ไหมแล้ววันเนี้ยห้ามให้คุณนายกินเด็ดขาดเลยนะนี่ฉันทำเองอีนางบ้าอยากทำก็ทำไปเถอะโอ้ยไม่รู้ว่าจะห่วงอะไรกันนะกันหนาปีแค่ป้าแก่ๆเนี่ยทำอยู่กับเป็นแม่ตัวเองอยากทำก็ทำเลยจ้าเอง อีกอย่างนะฉันก็นั่งข้างคุณหญิง
พื่อที่จะได้คอยดูแลคุณหญิงเนี่ยนะคะนี่จะไปไหนนั่งลงอายเธอทำเกินไปแล้วนะก่อนไปอะไรแกมาสะเอะอะไรฮะหรือว่าแกอยากมีปัญหากับฉันใช่ไหมพูดมาสิว่าแกอยากมีปัญหากับฉันพูดมาพูดมาสิหยุดเดี๋ยวนี้นะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงไอคุณไอโทนี่นี่แกเป็นใครมาห้ามฉันนะคะแกไม่แค่คนสวนเนี่ยมาเสือกอะไรด้วยก็เธอทำตัวไม่น่ารักเลยเราเป็นลูกจ้างเหมือนกันมีอะไรกันก็คุยกันดีๆก็ได้แกกลับไปทำสวนของแกเถอะอย่าเออมายุ่งเรื่องของฉันจริงๆผมก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะถ้าผมไม่ใช่ลูกเขยของคุณหญิงลูกเขย นี่ถ้าแกเป็นลูกเขยของคุณหญิงเนี่ยนะฉันก็คงเป็นลูกสะใภ้แล้วล่ะ ใช่เนี่ยลูกเขยคุณหญิงแม่ว่าไม่ต้องจ้างคนมาดูแลแม่แล้วล่ะให้คนขับรถจิมมี่อ่ะมาดูแลแม่แทนก็พอนี่เป็นอะไรกันคะคุณหญิงใช่ฉันน่ะเป็นลูกสาวของคุณหญิงต้องจิบเนี่ยพี่โทนี่สามีฉันเองพี่เอกเรียกฟ้ามามีอะไรหรือเปล่าคะฟ้านั่งพอดีว่าอาทิตย์หน้าพี่ต้องไปดูงานที่ต่างประเทศ1เดือนพี่ก็เลยว่าต้องหาคนใช้มาดูแลบ้านแล้วก็มาดูแลแม่ด้วยมาว่าดีไหมก็ดีเหรอคะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้มันไว้ใจยากนะคะพี่เอกแต่ว่าคนเก่าของเราลาออกไปตั้ง1เดือนแล้วนะเราก็ยังไม่มีคนใหม่มาเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เอกผมกับฟ้าเนี่ยก็ว่างอยู่1อาทิตย์เดี๋ยวผมจะไปดูแม่บ้านคนใหม่ให้ว่าไว้ใจได้หรือเปล่าก่อนที่พี่เอกจะบินไปทำงานนะครับแบบนี้ก็ดีนะคะถ้าเราพิสูจน์เองเนี่ยก็จะได้เห็นท่าแท้ของเขาพี่เอกจะได้ไปทำงานแบบหมดห่วงเอางั้นล่ะเอาแบบนี้แหละครับพี่เอกพี่เอกจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราสองคนจะจัดการให้ครับก็ดีเหมือนกันใช่ครับคุณโทนี่กับคุณฟ้าเป็นลูกของคุณหญิงต้องส่วนผมก็เป็นคนขับรถนี่แหละครับคือว่าฉันขอโทษนะคะคุณหญิงคะคุณหญิงช่วยหนูด้วยนะคะคุณหญิงเธอน่ะทำตัวของเธอเองนะแล้วเธอพูดมาได้ยังไงอายการเป็นแม่บ้านที่ดีอ่ะไม่ใช่แค่มีแรงมีกำลังอย่างเดียวนะแต่ต้องมีจิตใจที่ดีด้วยฉันว่าอย่างเธอไม่เหมาะหรอกไม่ใช่แบบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอย่างเงี้ยฉันไม่เลี้ยงไว้หรอกใช่ถ้าพวกเราไม่ทำแบบผมก็คงไม่รู้ว่าเธอทำอะไรกับแม่ผมบ้างเธอนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะถ้าเธอไม่ชอบทำงานแบบก็ไม่ต้องสมัครมาทำเพราะงานแบบเนี้ยมันต้องทำด้วยใจคุณไม่มีใจอ่ะมันทำไม่ได้หรอกเอ็มเดี๋ยวคุณพาแม่บ้านอายคนนี้ไปส่งที่หน้าบ้านทีได้ครับเจ้านาย